ที่นี่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์เขาใหญ่โรงเรียนบ้านปางคานะครับเริ่มจากเราเห็นทางคุณจินินนะครับทั้งประธานมูลที่อิมุนใจนะครับก็เห็นปัญหาบ้านเมืองที่เราทราบกันดีทีนี้เนี่ยก็มาดูคือเรื่องของชุมชนนะครับก็เราอยากจะเริ่มจากการพัฒนาชุมชนแล้วก็เลยมาดูว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าในกว่าก็คือเรื่องของเด็กๆ เราก็มองว่าเด็กๆเป็นต้นทุนของชาติก็เลยอยากจะพัฒนานะครับในช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาการให้โอกาสเด็กๆอันดับแรกเลยเราเห็นว่าสมัยนี้นะครับก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นคนไม่ให้ความสนใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเองผมเรียนสถาปัตย์นะครับก็จะต้องรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆมันเป็นเหมือนรากเหง้าของเราถูกไหมครับผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราน่าจะต้องหันกลับมาดูว่าบ้านเรามีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็เลยใส่ในเรื่องของเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนเข้ามาในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับโรงเรียนตรงนี้มีศักยภาพที่พร้อมหลายๆด้านนะครับก็เรื่องจากสถานที่คือตั้งอยู่ทางถนนธนรัตน์แล้วก็มุ่งสู่อุทยานเขาใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งทุกคนผ่านไปผ่านมาก็เห็น2ก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับก็มีพอมาลัยก็ท่านก็น่ารักมากก็คือเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มจากที่โรงเรียนตรงนี้แล้วก็ขอใช้อาคารส่วนหนึ่งของทางโรงเรียนบ้านปางคาที่ปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาใหญ่อย่างที่เห็นนะครับตอนแรกที่เริ่มเข้ามาทำเนี่ยเราเริ่มทำที่ตรงศูนย์ของห้องสมุดครับห้องสมุดโดยการปรับปรุงห้องสมุดให้มีมาตรฐานมากขึ้นมาตรฐานก็คือในการความสะดวกสบายนะครับเหมือนสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนเด็กๆให้มีความกระตือรือร้นอยากเรียนแล้วเราก็เอาตกแต่งโดยการเพ้นในรูปสัตว์ต่างๆเพื่อให้เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แหล่งชุมชนหรือว่ารอบๆ บ้านเขาเด็กๆมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กได้รู้เขาก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขามีรอบๆ บ้านเขาทางพอ.มาลัยทางคุณครูแล้วก็ทางชุมชนเพราะว่าพอเรามาทำเราบอกว่าเรามาทำให้กับโรงเรียนเรามาทำให้กับเด็กๆลูกหลานของทุกๆคนทุกคนแบบโอ้รู้สึกว่าให้ความร่วมมือมากอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่วันแรกที่เริ่มมาทำหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนมากครับเพราะว่าทุกคนเห็นภาพว่าอ๋ออันนี้เหรอที่เราเข้ามาทำมันคือที่นี่เองอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรให้กับเด็กๆลูกหลานเขาให้อย่างที่เราฝึกมาเป็นมะกุเทศน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการเริ่มนำชมเขาก็จะภูมิใจถ้าพูดถึงการเรียนเนี่ยมันเรียนได้ทุกที่ตั้งแต่ในห้องนอกห้องหรือทุกอย่างผมว่าเป็นการเรียนรู้หมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดึงความสนใจนะครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่เราสร้างห้องเรียนใหม่ห้องเรียนของเราไม่ได้แปลว่าอยู่แต่ในห้องแต่มันคือได้เด็กๆได้โรเตทไปเรียนรู้จักที่หนึ่งที่ทำให้เขามีความกระตือรือร้นสนใจมากขึ้นมากกว่าซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราเข้ามาทำเนี่ยเป็นการสร้างจุดประกายในการเริ่มต้นในการศึกษาเรียนรู้ให้เด็กเขาสนใจเอ๊ะเหมือนตั้งคำถามมากกว่าครับเอ๊ะทำไมอันนี้เป็นแบบนี้ทำไมที่นี่ต้องมีแบบนั้นอย่างเงี้ยครับมังกรเทศน้อยที่นี่รับแขกตลอดทั้งวันแต่เราก็ให้กำลังใจอ่ะมันเหมือนเราให้กำลังใจน้องๆว่าตรงนี้นะเราทำตรงนี้นะนี่ครับเราก็พอเสร็จแล้วเราก็เหมือนชวนกันพาน้องๆไปเลี้ยงอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นการเหมือนสร้างทีมแล้วก็สร้างให้เด็กเขาฝึกว่าถ้าเขาออกไปทำงานจริงอ่ะอันเนี้ยชีวิตจริงที่เขาต้องเจอเนี่ยครับซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้เจอทั้งแบบโอ้ทั้งเหนื่อยนะทั้งนะแต่เขาต้องรู้จักเป้าหมายอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาผ่านตรงนั้นได้เขาสึกอ้อแล้วเราก็ให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยก็เขาก็รู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเขาสึกว่ามันสนุกมากกว่าเขาได้มาทำในส่วนของเจอเพื่อนด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ได้ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการเข้าสังคมจริงๆเราตั้งใจมากครับว่าอยากจะทำให้กับทุกจังหวัดเลยเราเรียกว่าเราเริ่มจากที่นี่เป็นต้นแบบเพราะว่าเราอยากให้เราโฟกัสที่ของเมืองหนึ่งซึ่งจะมีทั้งพอเราพัฒนาเรื่องของการศึกษานะครับก็พัฒนาเชิงท่องเที่ยวทีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาก็จะมีแหล่งรายได้เข้ามาซึ่งทำให้ในการพัฒนาเมืองค่อนข้างชัดเจนผมมีความหวังว่าอยากเห็นศูนย์แบบนี้ทั่วประเทศเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการปลูกฝังนิสัยของการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วจนถึงเราแก่ถูกไหมครับคือทุกคนเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เล็กๆน้อยๆคือช่วยกันอยากเห็นความร่วมมือนะครับเพราะ
พราะทุกคนอาจจะพูดว่าโอ้ทำไมไม่ทำอันนั้นไม่ทำอันนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับก็คืออยากจะเชิญชวนว่ามาช่วยกันทำเถอะเล็กๆน้อยๆนะครับให้ความร่วมมือมันจะเกิดพลังแล้วก็เหมือนมันจะเป็นการขยายการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยไปสู่ที่ต่างๆนะครับก็คือช่วยกันพัฒนาประเทศให้มันให้เป็นภาพที่น่าอยู่มากขึ้นภาพนี้จะเป็นภาพของเส้นทางการเดินทัพในอดีตค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าผืนป่าแห่งนี้มีสัตว์ดุร้ายด้วยเช่นหมีเสือและงูค่ะชิงต้าเจอเกอร์วอลไลเชิญทางด้านนี้ได้เลยค่ะภาพนี้จะเป็นภาพของเส้นทางการค้าขายค่ะต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อของดงพญาไฟใหม่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จมาราชการที่เมืองนครราชสีมาพระองค์ทรงดำริว่าดงพญาไฟมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีไม่มีช่วงไหนที่อากาศร้อนเลยไม่ควรเรียกว่าดงพญาไฟให้ผู้คนหวาดกลัวจึงขอเปลี่ยนนามใหม่เป็นดงพญาเย็นและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเชิญโซนถัดไปได้เลยค่ะเชื่อราจาขอบคุณค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านปรางค้านะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนของเรามีเขตพื้นที่บริการอยู่ทั้งหมด4หมู่บ้านกับ1ชุมชนเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด192คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนค่ะสำหรับในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปรางค้าของเรานะคะเราจัดการเรียนการสอนโดยเน้น active learning นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูนะคะเป็นผู้ช่วยที่ดูแลในการจัดการเรียนการสอนนะคะส่วนมากแล้วเราจะมีแต่คุณครูผู้หญิงนะคะผอ.ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับชุมชนนะคะคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดูแลโรงเรียนเราก็ได้คุยกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนแล้วก็ตกลงว่าเราจะร่วมมือกับมูลนิธิอิ่มอกอิ่มใจในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะให้สวยงามยิ่งขึ้นให้สะอาดเรียบร้อยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเราจะได้พัฒนาเด็กๆของเราลูกๆของเรานั้นให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปมีจิตสาธารณะนะคะเดิมทีเริ่มต้นเราคัดจากคัดเด็กให้กับฝ่ายคุณครูที่มาสอนนะคะ13คนเด็กก็สามารถที่จะทำได้อย่างดีนะคะพอไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเด็กๆอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่สองนะคะมาสมัครอันนี้เขามาสมัครเองเลยคือเขาเล็งเห็นที่รุ่นที่หนึ่งอะค่ะพี่ๆเขาอะทำได้ดีแล้วก็ผู้ปกครองก็สนับสนุนด้วยนะคะคือเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเด็กไม่มีความมั่นใจในตนเองไม่ค่อยรับรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในท้องถิ่นของตัวเองนะคะทีนี้เด็กเริ่มเกิดการเรียนรู้อยากทำเหมือนพี่ๆบ้างก็เริ่มมาสมัครนะคะมีรุ่น2รุ่น3นะคะเริ่มต้นคือมี13คนณปัจจุบันนี้มี43คนแล้วค่ะคือเด็กมาสมัครเองแล้วผู้ปกครองก็เห็นชอบด้วยนะคะคือผู้ปกครองอยากให้ลูกได้ทำตรงนี้เพราะเด็กๆเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายคนที่มาดูศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเราก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเด็กของเราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมีบุคลิกลักษณะที่ดีนะคะพูดจาไพเราะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเด็กของเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เกิดจากการที่มีศูนย์เรียนรู้เกิดจากการที่เขาได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยปัจจุบันนี้หรือณเวลานี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะคือตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 พอเด็กเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราจะปลูกฝังลูกเราเด็กที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านั้นจะเป็นคนที่มีคุณภาพนอกจากนั้นเขายังที่จะไปสามารถที่จะไปเปลี่ยนผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเขาคือผู้ปกครองก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก่อนที่จะขึ้นไปชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นได้แวะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของเราก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามีตรงไหนบ้างที่จะขึ้นไปชมนะคะจะได้เป็นแนวทางนะคะว่าจะไปชมตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนบ้างนะคะก็สำหรับศูนย์เรียนรู้ของเรานี้เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนัดดากองตันค่ะ
ยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอยู่โซนจัดแสดงที่2ค่ะเป็นเรื่องราวของสัตว์บนเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวินธิดาช่วยจันทึกค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะอยู่โซนต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวนตีศรีวังค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอยู่โซน3มรดกโลกยูเนสโกค่ะหนูอยากมาเป็นมัคคุเทศก์ที่ศูนย์การเรียนรู้นี้เพราะว่าอยากได้ความรู้ดีๆมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำแล้วมีความสุขค่ะหนูมีความรู้มากขึ้นกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็กล้าคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นค่ะหนูอยากมาเป็นมัคคุเทศก์ที่ศูนย์เรียนรู้นะคะเพราะว่าหนูอยากมีความรู้มากขึ้นแล้วก็อยากกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะแล้วก็ได้ทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาได้หลากหลายค่ะหนูอยากมาเป็นมัคคุเทศก์ที่ศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าอยากได้ความรู้มากขึ้นค่ะหนูคิดว่าเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอได้มาเป็นมัคคุเทศก็เริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะอยากแนะนำให้น้องๆได้รู้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็เคยเกิดเรื่องราวอะไรมาบ้างค่ะอย่าลืมมาเที่ยวโรงเรียนบ้านปางค้านะคะมีศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ